Peach นะคะถูกและดีกลับมาแล้วนะคะและคลิปวันนี้เนี่ย Peach จะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่หาซื้อได้ใน 7-Eleven นะคะเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยที่สำคัญอยู่ที่การฝึกฝนนะคะลองไปทำตามกันดูแล้วถ้าชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะคะไปดูกันดีกว่านะคะว่าลุคนี้เนี่ยแต่งยังไงคะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะอาจจะเห็นว่าตาเราแน่นไปนิดนึงนะคะพี่ไปต่อขนตามาเนาะก็ต่อที่ eyelashes underscore thailand แล้วก็คอนแทคเลนส์วันนี้นะคะ kitty kawaii jewel four tone สีน้ำตาลค่ะงานผิวตัวแรกที่พี่จะใช้นะคะก็คือเบสค่ะตัวนี้คือ Nami Makeup Pro AA Aura Primer Base ที่มี SPF 25 PA 2 บวกค่ะตัวนี้นะคะสำหรับพี่เนี่ยจะเป็นเบสที่ช่วยปรับสภาพสีผิวให้ดูแบบกระจ่างใสขึ้นเนาะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อเบสสีชมพูทาไปแล้วเนี่ยบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังแบบแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งแล้วก็กลัวว่าเกลี่ยนั่นเกลี่ยนี่ไม่พอดีหน้ามันก็จะเป็นคราบนู่นนั่นนี่กองแต่ตัวนี้ไม่เลยคือมันเกลี่ยแล้วก็แบบกลืนไปกับผิวให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นมา1สเต็ปเลยนะคะแนะนำเลยนะสำหรับน้องๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะอยากจะได้ลุคใสๆก็ลงเบสตัวนี้แล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นเฮ้ยดีงามมากหน้าเนียนแต่หน้าระดับพีชนะคะเนื่องจากว่ามีร่องรอยเยอะแยะมากมายนะคะขอคอนซีลเลอร์กันนิดนึงดีกว่าคอนซีลเลอร์วันนี้นะคะก็จะใช้ของ Ustar Signature เนาะคือเอาง่ายๆคือตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ตัวเดียวที่เจอใน7ก็เลยหยิบมาใช้นะคะเราจะลงใต้ตากันก่อนเลยลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะพีจะเพิ่มความเนียนอีกนิดด้วยแป้งผสมรองพื้นนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าแป้งในเซเว่นอะเป็นเฉดสีหายากมากๆคือส่วนมากจะเป็นเฉดสีเบอร์หนึ่งเหมาะสำหรับผิวขาวมากๆซึ่งขนาดตัวพีเองยังใช้ไม่ได้อะเราก็เลยแบบค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะคะก็ไปเจอตัวนี้อันนี้คือ AR Everlasting Powder นะคะเป็นแป้งที่มี3เฉดสีนี่แล้วก็มีสีแบบชมพูซึ่งอันนี้เป็นไฮไลท์แน่นอนนะคะแล้วก็สีตรงกลางซึ่งค่อนข้างเหลืองแล้วก็ใกล้เคียงกับสีผิวของพีทรวมถึงสีเข้มอันนี้ด้วยเหมาะสำหรับการมาไลท์กรอบหน้านะคะแต่เดี๋ยวพีทนะคะก็จะใช้พัฟที่เขาให้มานะคะโดยแตะสีเน้นสีตรงกลางก่อนเนาะแม้มันจะเหลืองแต่มันก็เนียนอยู่ก็แตะนี้นะคะดูเป็นงานผิวมากยิ่งขึ้นพีคก็จะฉีดทับด้วยสเปรย์น้ำแร่ค่ะวันนี้จะใช้ของ Do Me Secret ค่ะฉีดเลยเบาๆมาเขียนคิ้วกันต่อเลยดีกว่านะคะดินสอเขียนคิ้ววันนี้นะคะพีคจะใช้ตัว Signature Selfie Pro Filter Duo Eyebrow ค่ะวิธีการนะคะเราจะมี2หัวนะคะด้านนี้เป็นดินสอส่วนด้านนี้เนี่ยเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคุชชั่นน่ะเป็นแบบฝุ่นนะคะเดี๋ยวพีทจะใช้ดินสอร่างโครงคิ้วก่อนเลยร่างโครงคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้แปรงสปูลี่แบบนี้อันนี้ของแคทตี้ดอร์นะคะก็ซื้อจากในเซเว่นเหมือนกันแล้วก็ปัดช่วงหัวคิ้วเลยค่ะคิ้วจะได้ประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวพีทจะใช้แบบฝุ่นที่อยู่ด้านนี้นะคะลงบริเวณหัวคิ้วเหมือนกันเพื่อที่ว่าจะเป็นเหมือนการไล่สีแล้วก็ให้คิ้วเนี่ยติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะเกลี่ยๆเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันเข้มจนเกินไปค่ะจากนั้นนะคะพีทจะใช้ฝั่งคุชชั่นที่เป็นแบบฝุ่นนะคะพีทจะแตะสีออกเล็กน้อยแล้วก็เฉดดั้งเลยค่ะดั้งนะคะอันนี้ขอแนะนำว่าค่อยๆลงทีละนิดแบบเบาๆไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าได้เฉดที่เราต้องการแล้วนะคะกลับมาที่ Nami AA Aura อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวพีทจะใช้ลงบริเวณเปลือกตาค่ะเหมือนเป็น Eyeshadow Base คือถ้าใครไม่มี Eyeshadow Base ก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้รองพื้นก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเบสอย่างนี้ก็ได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะสีตาวันนี้ก็จะสีเดียวกับแก้มนะคะวันนี้พีทจะใช้เป็นตัว Ustar Signature Selfie Ready Snap Fluffy Cheek เบอร์2นะคะตัวนี้ก็จะเป็นบลัชครีมแต่ว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้เปลือกตาได้เช่นกันเนาะอ
เอาจริงๆคือหาอายแชโดว์ในเซเว่นไม่ได้ก็เลยต้องประยุกต์ใช้ของที่มีตามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาที่แบบจิ้มจุ่มของเราอีกรอบนึงแล้วก็ลงบริเวณหางตาเหมือนเป็นการคัดเบ้าเบาๆค่ะลองทำให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเอาค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลงขอบตาล่างเล็กน้อยค่ะจะช่วยให้ตาของเราเนี่ยดูกลมโตขึ้นเนาะอย่าลืมเคาะเดี๋ยวมันเป็นฟอร์เอาเยอะมาเขียนอายไลเนอร์กันดีกว่านะคะวันนี้พี่จะใช้เป็นตัว Baby Bright Octopus Ink Liquid Eyeliner นะคะอายไลเนอร์ตัวนี้ดีอย่างนึงที่พี่ชอบคือมันจะเป็นแบบถ้ามันเลอะหรือว่ามันโดนน้ำหรือมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะลอกเป็นแผ่นออกมามันจะไม่แบบละลายเป็นแพนด้าเนาะแต่ว่าจะเขียนยากนิดนึงเพราะว่าของเขาเป็นหัวแกรงนะคะก็ฝึกต้องฝึกทุกอย่างต้องฝึกค่ะต่อขนตาแล้วชีวิตดีขนตามาเลยพี่จะปัดมาสคาร่านะคะแต่วันนี้ปัดแค่ขนตาล่างเนาะขนตาบนเรามีแล้วนะคะมาสคาร่าที่ใช้วันนี้ก็คือ Maybelline Hyper Curls Volume Express Waterproof นะคะก็เป็นมาสคาร่าที่ขายในเซเว่นแล้วก็เป็นมาสคาร่าในดวงใจของพี่ด้วยก่อนที่จะไปปัดแก้มแล้วก็ทาลิปนะคะพี่ขอลงลิปมันไว้เป็นเบสก่อนเนาะตัวนี้คือ Maybelline Baby Lips Color นะคะสี Tangerine Popประจอนะคะพี่ก็จะใช้ตัวเดียวกับที่เราลงบริเวณตานะคะตัวนี้คือ Signature Selfie Ready Snap Fluffy Cheek เบอร์2ค่ะตัวนี้นี่สามารถลงได้ทั้งก่อนแล้วก็หลังลงแป้งนะคะเดี๋ยวพี่จะแตะนิดนึงให้ดูนี่สีมันน่ารักดีกลับมาที่ไฮไลท์กันนิดนึงนะคะพี่จะใช้เป็นตัว Everlasting Powder แต่ว่าเราจะใช้เป็นฝั่งสีชมพูนี้นะคะทาลิปกันดีกว่านะคะลิปวันนี้นะคะพี่จะใช้ตัว Signature Selfie Reflection Lipstick เบอร์01นะคะบอกก่อนว่าไม่ได้สปอนเซอร์จากแบรนด์นี้นะคะคือเห็นมีหลายตัวเพราะว่าเขามีแบบเหมือนมีเครื่องสำอางแบบที่เป็นเมคอัพเยอะที่สุดในเซเว่นแล้วอ่ะเราก็เลยได้มาแต่แบรนด์นี้เนาะอันนี้เป็นเนื้อครีมนะคะพี่เคยใช้เป็น Liquid Lipstick ในปังหรือพังคลิปเซเว่นอันนั้นไปแล้วก็เลิศอันนี้ก็โอเคนะคะสำหรับคนที่ต้องการความชุ่มชื้นทาเลยขออนุญาตปิดท้ายกันด้วยน้ำแร่รอบนะคะดูมีดูบีโดยใช้เครื่องสำอางจาก 7-Eleven นะคะอาจจะไม่เป๊ะไม่แน่นไม่ปังซะทีเดียวเพราะว่าด้วยความจำกัดใน 7-Eleven เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีขายแบบทุกอย่างที่เราต้องการในการแต่งหน้านะแต่พี่เชื่อว่ามันเป็นลุคที่น้องๆมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งหัดแต่งหน้าเนี่ยสามารถเอาไปลองทำตามก็ได้ขั้นตอนไม่ยากสเต็ปไม่เยอะนะคะยังไงก็ไปลองแต่งตามกันดูนะคะแล้วถ้าชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยมีหลายคนถามพีทกันมาเยอะมากนะคะว่าแบบเซเว่นแถวบ้านหนูจะมีไหมพี่ซื้อเซเว่นที่ไหนอะไรยังไงคือพีทซื้อเซเว่นแถวบ้านพีทแต่ว่าเป็นเซเว่นที่ค่อนข้างใหญ่แบบในเมืองเลยอะไรเงี้ยก็เลยมีของให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเซเว่นแถวบ้านน้องๆไม่มีนะคะลองถามดูในแคตตาล็อกไฟเดย์หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์เดี๋ยวพีทจะใส่ลิงก์ของแต่ละแบรนด์ไว้ให้ในDescription box นะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่เพิ่งเคยเจอกันก็กด Subscribe Channel ของพีทแล้วมาเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย